มันจะให้ความรู้สึกแบบหวานตามชื่อของน้องคือ Blooming พอเจอเหงื่อแล้วเจอความร้อนแล้วอับค่ะมันให้ความหนังเหมือนกันอันเนี้ยหนังลึกลับนิดนึงไม่ใช่หนังฆาตกรรมไม่ใช่หนังอะไรนะแต่แบรนด์เนี้ยบอกเลยว่าเรารู้สึกว่ามันแพงสวัสดีค่ะแฟนๆรายการติดฝนนะคะวันนี้เรามาทำคอนเทนต์ที่ไม่ได้ทำมาไม่รู้กี่ปีแล้วนะคะนี่คือคลิปล่าสุดที่ทำคือรีวิวน้ำหอมครั้งแรกเนี่ยเมื่อหลายปีมากๆเรียกได้ว่าเป็นคลิปแรกๆในการทำ YouTube เลยค่ะแล้วก็ไม่ได้อัปเดตน้ำหอมอีกเลยวันนี้ก็ได้ฤกษ์งามยามดีนะคะมาอัปเดตน้ำหอมที่ใช้อยู่อยากจะบอกว่าถ้าคุณกำลังมองหา professional ด้านการแนะนำน้ำหอมนักดมน้ำหอมหรือข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับแบรนด์นะคะที่นี่ไม่มีให้ค่ะคือฝนเนี่ยเป็นผู้ซื้อที่แบบว่าเวลาไปเดินช้อปปิ้งอ่ะเขาก็จะไปดมว่าชอบอันไหนแล้วก็จะเลือกอันนั้นนะคะซึ่งเราก็จะมีเทคนิคการเลือกด้วยแบบการแต่งตัวรสนิยมในการใช้น้ำหอมให้เข้ากับลุคของเราอะไรอย่างนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเมาส์กันในคลิปนะคะแต่เขาบอกว่าคลิปนี้จะเป็นการเมาส์มอยจากผู้ซื้อผู้ใช้จริงที่ไม่ได้มีความรู้เฉพาะทางด้านน้ำหอมซึ่งฝนรู้สึกว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ก็อาจจะเป็นแบบฝนที่รู้สึกว่าเวลาดูรีวิวน้ำหอมอ่ะทำไมมันเข้าใจยากจังเลยอ่ะกลิ่นอันนั้นดอกอันนี้แล้วมันเป็นยังไงสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยฝนเลยอยากจะรีวิวแบบจริงๆแบบเรียวๆเราจะอินเสิร์ตชื่อแล้วก็ราคาไว้ให้ซึ่งถ้าใครอยากได้ข้อมูลที่แบบเชิงลึกแนะนำว่าให้เข้าไปอ่านในเว็บไซต์ของเขาเพื่อความถูกต้องดีกว่าอันนี้เราจะแนะนำแบบป้ายยาซื้อตามกันได้นะคะอยากจะบอกว่าทุกขวดนะคะฝนซื้อจากช็อปในไทยซึ่งแน่นอนว่าราคาจะสูงกว่าที่ดิวตี้ฟรีหรือว่าแบบร้านฮิ้วต่างๆนะแต่ฝนน่ะชอบน้ำหอมที่แบบเราได้ดมจริงๆได้ลองแล้วก็แบบได้จินตนาการว่าเอออันนี้ใช่เราถึงซื้อราคาก็อาจจะสูงกว่าที่อื่นๆที่เพื่อนๆหาซื้อได้นะคะคือน้ำหอมเนี่ยมันก็มีหลายเลเวลเนาะอย่างเช่นตัวแบบเป็นโคโลนเป็นเออเดอร์ตเลตหรือว่าจะเป็นตัวเพอร์ฟูมนะคะต่อให้กลิ่นเดียวกันเนี่ยใน3แบบฝนรู้สึกว่ามันไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนกันเป๊ะนะดังนั้นแนะนำนะคะว่าไปดมกันเองว่าเฮ้ยชอบเลเวลประมาณไหนส่วนตัวฝนเนี่ยก็มีซื้อทั้งเพอร์ฟูมเดอร์ตเลนหรือว่าเป็นโคโลนแล้วแต่ในกลิ่นนะก็จะแบบเออดมแล้วชอบงั้นเดี๋ยววันนี้เริ่มกันเลยค่ะอย่างเช่นขวดนี้ขวดแรกเลยละกันมิสติออนะคะบูมิ่งบูเก้ซึ่งอันเนี้ยมีสลักชื่ออยู่ด้วยเพราะว่าล่าสุดเลยฝนไปงานของดิออมาแล้วเขาบอกว่าถ้าซื้อที่งานก็จะสลักชื่อได้ก็เลยได้เป็นขวดนี้มาค่ะมีคอลเลกชันโบต่างๆอย่างขวดนี้สีชมพูคือฝนรู้สึกว่าสีของตัวมันอะก็ค่อนข้างจะบ่งบอกได้นะว่าความอ่อนความเข้มของน้องจะเป็นยังไงมันจะให้ความรู้สึกแบบหวานตามชื่อของน้องคือ Blooming ถามว่าเข้ากับอะไรนะคะชุดนี้ที่ฝนใส่อยู่เหมาะมากๆมันให้ความผู้หญิงมีความคุณหนูมีความหวานมีความชมพูถามว่าแต่งเดรสรัดรูปอะไรอย่างนี้หน่อยได้ไหมได้แต่มันจะให้ความแบบเฟมินีนสูงมากนะคะใครที่ชอบแบบเหมือนวิ่งอยู่ในทุ่งดอกไม้ว้าวอากาศดีลมเย็นมีกลิ่นดอกไม้หอมๆอ่ะก็คือแนะนำขวดนี้นะคะแล้วก็ส่วนตัวคิดว่าค่อนข้างเหมาะกับเดย์ไทม์ยิ่งช่วงนี้อากาศร้อนๆนะคะการที่ได้ฉีดน้ำหอมที่มันแบบสดชื่นมันก็เย็นใจเรานิดนึงซึ่งจะบอกว่าตัวเนี้ยฝนกับคุณแม่ใช้ขวดเดียวกันคือคุณแม่ก็มีขวดของเขาอยู่เด็กก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้เป็นกลิ่นที่คลาสสิกมากๆใครที่แบบเพิ่งเริ่มน้ำหอมแล้วรู้สึกว่าแบบเซฟหอมชัวเอารอดก็ตัวนี้นะคะแนะนำได้เดี๋ยวจะแปะราคาไว้ให้ตรงนี้นะคะราคาห้างในไทยนะน้องบนโต๊ะเนี้ยเป็นน้องที่ค่อนข้างมาใหม่แต่ก็อยู่มาแล้วประมาณนึงบางขวดก็ใกล้หมดเนาะแต่มีขวดนึงที่ซ่อนอยู่อันเนี้ยใช้จริงขนาดนี้คือทำฝาหายแล้วก็น้องใกล้หมดมากๆแล้วนะคะตัวนี้เป็นของบูการีค่ะชื่อว่า Rose Guardia Blossom Delight คือฝนชอบพกไปกองถ่ายคือจินตนาการนะว่าการที่เราไปกองถ่ายแล้วเราเจอทั้งแดดฝุ่นลมต่างๆนานาถ้าเราใช้น้ำหอมที่กลิ่นมันฉุนมากๆเพื่อนร่วมงานอาจจะปวดหัวแล้วก็ใช้ได้ทุกวันอันนี้คือแบบคิดอะไรไม่ออกก็ฉีดตัวนี้รอดแน่นอนแล้วก็ใช้บ่อยมากๆเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนคือเข้ากับทุกอย่างกลางคืนก็ได้กลางวันก็ดีมันจะให้ความสวยเหมือนกุหลาบแห้งนิดนึงมันมีความหม่นๆของมันอะไรบางอย่างไม่รู้แต่ว่ามันเลิศฝนเคยไปดูรีวิวน้ำหอมของช่องอื่นเขาก็แนะนำตัวนี้มาเยอะเหมือนกันมันหอมแบบหอมคนละแบบกับตัวนี้นะคือมันให้ความหวานทั้งคู่อันนี้คือจะหวานเลยหวานสดชื่นหวานสว่างนะ
แต่ตัวเนี้ยมันมีความแซสซี่กว่ามันสามารถไปถึงงานกลางคืนได้อ่ะถ้าฝนจินตนาการคาแรคเตอร์ก็เอาตัวเองเป็นแบบเนาะว่าแบบวันไหนใส่ชุดอะไรแล้วฉีดน้ำหอมแบบไหนประมาณนี้ตัวถัดมานะคะเอาจริงๆป่ะเพิ่งมาสังเกตว่าน้ำหอมที่ฝนซื้ออ่ะสีไปในโทนเดียวกันมีความทองๆน้ำตาลอ่ะเรามาดูขวดที่ล่าสุดเพิ่งซื้อมาเป็นแบรนด์ที่เพิ่งได้มีประสบการณ์กับเขาไม่นานมากแต่ว่าอินเลิฟสุดๆช่วงนี้ก็ใช้บ่อยถือว่าใช้บ่อยน้องตัวนี้เลยค่ะคือหลายๆคนจะรู้จักกันในนามว่า MFK เป็นตัวย่อของเขานะคะเขาจะมีตัวดังของเขาเป็นฝาสีแดงๆหน่อยชื่อ Baccarat Rouge อันนี้คือตัวดังที่แบบว่าสมมติใครเดินเข้าแบรนด์ไปแล้วถามว่าเอ๊ะพี่คะมีตัวไหนแนะนำเขาก็จะแนะนำตัวนั้นไปมันหอมมากจริงๆแล้วก็ติดทนมากๆคือถามว่ารู้จักแบรนด์นี้ได้ยังไงเนี่ยคือมีเพื่อนคนหนึ่งฉีดแล้วเราก็แบบเฮ้ยน้ำหอมอะไรคือไม่เคยได้กลิ่นนะแล้วรู้สึกว่าหอมมากๆแต่ตัวนี้ผมก็รู้สึกว่าฉีดครั้งเดียวออกจากบ้านอะอยู่ได้หมดเลยคือผมรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นน้ำหอมที่แพงที่สุดที่ซื้อมาหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าราคาตัวไหนแพงกว่าแต่แบรนด์นี้บอกเลยว่าเรารู้สึกว่ามันแพงแต่คือความหอมมันก็คือต้องให้จริงๆตอนดมกี่ครั้งรู้สึกถึงน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งไหมเนื้อออกไหมซึ่งฝนไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวของเขาคืออะไรตัวนี้มันให้ความรู้สึกสุขุมขึ้นมานิดนึงเป็นหวานที่สุขุมอ่ะขอแปะรูปประกอบไปเผื่อใครไม่เห็นภาพนะคะมันเป็นความหอมที่รู้สึกว่าคนนี้สวยหวานหอมสมาร์ทในตัวเดินผ่านรู้สึกว่าอยากรู้จักมันดมไปอีกแป๊บนึงมันจะรู้สึกว่าควันๆอะไรประมาณนี้หอมอ่ะอันนี้คือเป็นน้ำหอมที่ต่อให้ไม่ออกจากบ้านก็ฉีดไว้ดมเองจะรู้สึกว่าวันนั้นคือแบบมี energy จะรู้สึกว่าเราอยากจะทำภารกิจต่างๆของวันให้เสร็จรู้สึกเป็นคนขยันน้ำหอมและกลิ่นมันทำให้วันนึงของเราอ่ะมันเปลี่ยน mood ได้จริงๆเอาเป็นว่าดีมันเลิศไปซื้องานกลางวันไปแล้วมาสู่งานกลางคืนบ้างนะคะอันนี้คือ By Rido อันนี้ซื้อขวดใหญ่มาเลยน้องเป็นเพอร์ฟูมอีกเช่นกันน้องชื่อว่า Slow Dance คือน้องสมชื่อมากๆค่ะน้องควรได้ชื่อว่า Slow Dance เพราะกลิ่นเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าถ้าเราดูหนังแล้วมันจะมีซีนที่แบบเขาเต้นรำกันน่ะอย่างนั้นน่ะอันนี้น้องให้บรรยากาศแบบนั้นกลิ่นเนี้ยจะค่อนข้างเข้มขึ้นมานะคะจากตัวอื่นๆฝนจำได้ว่าตอนไปซื้อ By Rido ฝนก็จะบอกเขาว่าไม่เอาตัวที่เป็นแป้งๆคือ By Rido หลายๆกลิ่นที่เขาคิดอะส่วนตัวนะจะรู้สึกว่ามันมีความแป้งๆมีความสดชื่นแบบสุดโต่งไปเลยคือน้องตัวเนี้ยมันจะมีความหนังๆมีความวูดๆถามว่ารู้สึกเหมือนอะไรคือจินตนาการภาพพื้นพรมแดงห้องไม้ๆมีความเป็นสายลับเราเป็นผู้หญิงที่น่าค้นหาเบอร์นั้นเหมาะกับอะไรเหมาะกับงานกลางคืนเหมาะกับคาแรคเตอร์ที่ไม่ได้แบบอย่างเงี้ยมันควรจะเป็นแบบจริตปลายตาค่อยๆพูดกลิ่นนี้เหมาะสมมากแต่ส่วนตัวไม่ฉีดกลิ่นนี้ตอนกลางวันเพราะรู้สึกว่าพอเจอเหงื่อแล้วเจอความร้อนแล้วอับค่ะรู้สึกได้ว่ามันเสื้อเหมือนไม่ได้ซักมาหรือเปล่านะเปล่าค่ะกลิ่นน้ำหอมมันมิกซ์กับฝนแล้วฝนรู้สึกว่ามันอับเกินไปแต่ถ้าน้องไปงานกลางคืนที่ห้องแอร์เย็นๆแล้วก็บรรยากาศดิมๆน้องจะเหมาะสมน้องจะเฉิดฉายแต่อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวใครใช้แล้วมีความรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์มานะคะเผื่อใครเคยใช้ตัวนี้ดังนั้นอันนี้แนะนำว่าเอารอดแน่งานกลางคืนจวดที่ตัวนี้ค่ะตัวถัดมานะคะน้องคือ Dolce & Gabbana คนอาจจะรู้จักในนามของแบรนด์เสื้อผ้าที่มีลวดลายปรินท์ที่ชัดเจนแต่น้องมีลายเครื่องสำอางและน้ำหอมเช่นกันคือจำได้ว่าโดนป้ายยาตอนไปพารากอนเขาตั้ง Pop-up Store อยู่แล้วเราก็อยากได้ลิปสติกใหม่ก็เดินเข้าไปดูซึ่งตอนนั้นก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของแบรนด์ที่แบบซื้อคอสเมติกนะคะปกติเสื้อผ้าเนี่ยมีใช้เรื่อยๆอยู่แล้วส่วนตัวนี้เป็นน้ำหอมอยากได้แบบหนังๆวูดๆเขาก็แนะนำตัวนี้มาค่ะน้องชื่อรุ่นว่า Velvet Exotic Leather แน่นอนว่างานหนังตั้งแต่ตรงนี้แล้วน้องเป็นเพอร์ฟูมเช่นกันค่ะหลายคนสงสัยว่าซื้อน้ำหอมทีนึงอ่ะซื้อไซส์ไหนดีเพราะแต่ละไซส์ราคาไม่เท่ากันประสบการณ์ส่วนตัวขอใช้ว่าซื้อในไซส์ที่รู้สึกว่าปี2ปีมันจะหมดบางทีเราใส่ใต้ท้องเครื่องบางทีเอาออกไปข้างนอกเจอแดดเจออากาศเปลี่ยนฝนรู้สึกว่าน้ำหอมที่ฝนใช้กลิ่นจะเปลี่ยนเร็วเพราะเราไม่สามารถให้น้องอยู่ในห้องที่บ้านสวยๆได้เราจะพาน้องไปด้วยคือน้ำหอมมันก็เก็บได้ใช้ได้นานถ้าดูแลดีนะบางคนบอกว่าหูอยู่เป็น10ปีอันนี้เข้มขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งแต่ยังไม่ใช่เข้มที่สุดของวันนี้มันให้ความหนังเหมือนกันอันเนี้ยหนังในที่นี้คือจินตนาการถึงขนเฟอร์คอ
หนังเอ็กซอติกอะหนังลึกลับนิดนึงไม่ใช่หนังฆาตกรรมไม่ใช่หนังอะไรนะพอมันเป็นในเชิงหนังหรือว่าเชิงน้ำหอมที่ลึกๆมันจะมีความชื้นแบบเดี๋ยวขอจินตนาการก่อนนะห้องสมุดดังนั้นการแต่งตัวให้เข้ากับน้ำหอมอันนี้แน่นอนว่าจะมีความมาชัวขึ้นมามีความสมาร์ทมีความคูลมีความนิ่งไปดินเนอร์เหมาะไปบาร์ฮอปปิ้งเหมาะสำหรับสาวๆที่ชอบนะคะอ่ะขอแปะลุคที่คิดว่าเหมาะกับสิ่งนี้อ่ะน้ำหอมบางตัวมันจะฟุ้งใช่ป่ะแบบเดินผ่านแล้วหอมอย่างตัวเนี้ยคือหอมแบบโอ้หอมส่วนตัวเนี้ยมันจะเป็นฟีลแบบอยากดมใกล้ๆอยากดมเรื่อยๆกลิ่นนี้ให้ความรู้สึกแบบนั้นนะคะรักเหมือนกันนี่ก็เป็นลูกรักจริงๆถามว่าน้ำหอมเนี่ยใครชอบกลิ่นไหนอยากแต่งตัวกับอะไรมันเป็นเรื่องสนุกนะคะมันคือจินตนาการแล้วก็ความสนุกของฝนในการเล่นน้ำหอมกับความรู้สึกของตัวเองกับเสื้อผ้ากับคาแรคเตอร์ที่เราอยากจะให้มันเป็นขวดสุดท้ายอันจิ๋วที่สุดถามว่าทำไมเล็กขนาดนี้นะคะทางแบรนด์เขาบอกว่าอันนี้เป็นน้ำหอมเข้มข้นน้องก็เลยอันเล็กมากแต่ว่าเล็กพริกขี้หนูนะคะเพราะว่ากลิ่นสตรองคือดมจังหวะแรกรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในป่าสนมันให้ความชื้นมันมีความเขียวนึกออกปะคะสมมติว่าเราอยู่ในกรุงเทพในเหนือร้อนๆคุณเดินทางไปเขาใหญ่ในวันที่อากาศดีเขียวมีแอบติดกลิ่นดินอะฝนรู้สึกว่ากลางวันก็ได้แต่กลางวันเนี่ยขอให้เป็นที่ที่ไม่หวานมากนะคือเป็นออฟฟิศได้เป็นที่ที่ไม่ต้องเผชิญแดดมากเพราะว่าถ้าเจอแดดมากๆมันคือความร้อนชื้นเลยมันคือบรรยากาศประเทศไทยเปลี่ยนอยู่ๆก็เป็นร้อนชื้นถ้าไปงานกลางคืนนึกถึงบรรยากาศแบบร้านอาหารแบบไฟไดนิ่งน้องคนนี้ก็คือรอดแน่นอนรู้สึกว่ากลิ่นนี้ก็คือฝนนะไม่เคยได้กลิ่นจากแบรนด์อื่นรู้สึกว่าได้กลิ่นจากแบรนด์นี้แบรนด์เดียวมันแอบมีความเฉพาะตัวสุดๆคือชอบก็ชอบไม่ชอบก็จะไม่ชอบน้องไปเลยอ่ะคิดว่าชุดที่เหมาะนะคะจะเป็นชุดประมาณนี้ค่ะเอาตัวเองเป็นหลักเลยนะส่วนแบรนด์ไทยนะก็จะมีแบรนด์นึงแนะนำเป็นแบรนด์ของเพื่อนฝนเองค่ะฝนใช้ทั้งตัวเทียนหอมของเขาด้วยแล้วก็น้ำหอมด้วยนี่ขอแปะนะคะฝากขายนิดนึงมีหลายกลิ่นให้เลือกแล้วก็ราคาดีนะคะก็ใช้อยู่เหมือนกันแต่ว่าอันนั้นเอาไว้ที่บ้านพอดีไม่ได้พกมาและอันนี้นะคะก็เป็นน้ำหอมท็อป5ที่ฝนอยากจะ recommend ในวันนี้นะคะใครเคยใช้น้องๆที่อยู่บนโต๊ะนี้บ้างฝากคอมเมนต์เข้ามาหน่อยค่ะว่าเฮ้ยมันให้ความรู้สึกแบบนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าแต่ละคนใช้แบบสมมุติเล่นๆว่าใช้ตัวนี้แล้วบอกว่าคุณฝนไม่เหมือนนี่ฝนบรรยายเลยรู้สึกแบบไหนแชร์ประสบการณ์กันเข้ามานะคะฝนอยากรู้ค่ะแล้วก็ใครอยากจะป้ายยาน้ำหอมขวดไหนยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนแบรนด์ไทยแบรนด์นอกราคาดีอะไรยังไงคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะคะเพราะว่ามีความอยากช้อปปิ้งอยากตามๆค่ะเอาเป็นว่าใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันเยอะๆนะคะเพราะว่าฝนชอบอ่านอาจจะไม่ได้ตอบทุกคนนะคะแต่ขอบอกว่าแอบอ่านตลอดนะจ๊ะมองเธออยู่อ่ะวันนี้ก็ขอปิดคลิปไปนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดอะไรกด Subscribe ด้วยใครเพิ่งเข้ามายังไม่เคยเป็นแฟนของช่องฝนนะคะฝากกดเลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าจะมีความสุขกับคลิปนี้ค่ะบ๊ายบาย